สวัสดีค่ะพบกับรายการ Deal You For You รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบแล้วว่าโครงสร้างของแต่ละจักรวาล นั้นมีองค์ประกอบอันเดียวกันซึ่งก็คือประกอบไปด้วยภูมิหรือภพทั้งหมด31ภพและในวันนี้เราก็จะได้มาศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของภพโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นพดลคุณาโชโตซึ่งท่านจะได้มาบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบของภพรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านวันนี้เราจะได้ศึกษากันในเรื่ององค์ประกอบของภพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาจักรวาลวิทยาหากเราจะกล่าวถึงที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลนี้เราจะเจอสองคำที่ใช้กันอยู่บ่อยๆคือคำว่าภพและคำว่าภูมิเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนจะขออธิบายความหมายของคำสองคำนี้ก่อนคำว่าภพแปลว่าโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ภาวะชีวิตของสัตว์แบ่งออกเป็นกามภพที่อยู่อาศัยของผู้ยังเสวยกามคุณรูปภพที่อยู่อาศัยของรูปภพอรูปภพที่อยู่อาศัยของอรูปภพภูมิแปลว่าพื้นเพพื้นดินแผ่นดินในที่นี้หมายถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์แบ่งออกเป็นทั้งหมด31ภูมิจากคำแปลทำให้เราทราบว่าสองคำนี้มีความหมายใกล้เคียงกันโดยทั่วไปแล้วเรามักจะใช้สองคำนี้ควบคู่กันอย่างที่เราทราบแล้วว่าแต่ละจักรวาลมีองค์ประกอบอย่างเดียวกันและภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันคือมีทั้งหมด31ภูมิและมีทั้งหมด3ภพกามภพคือภพอันเป็นที่เกิดของผู้ยังเกี่ยวข้องในกามยังมีความอยากความใคร่ความพึงพอใจในจิตกามภพมีทั้งหมด11ภูมิได้แก่มนุษยภูมิ1อบายภูมิ4และเทวภูมิ6มนุษยภูมิคือโลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้มีใจสูงมนุษย์มาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่ามนะแปลว่าใจรวมกับคำว่าอุตตมะแปลว่าสูงซึ่งก็คือคนที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ของเรารวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ในอีก3โลกในจักรวาลเดียวกับเรานี้ด้วยมนุษยภูมิอยู่บนพื้นดินในระดับไหล่เขาพระสุเมนทั้งหมด4ทิศเป็นแผ่นดินใหญ่เรียกว่าทวีปได้แก่ปุพพวิเทหาทวีปอัปรโคยานทวีปอุตรกุลุทวีปและชมพูทวีปอบายภูมิ4คือภูมิที่ปราศจากความเจริญเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดในบรรดาภูมิทั้งหมดอบายภูมิ4ได้แก่นิเรภูมิเปติวิสยภูมิอสุรกายภูมิและติรัชฌานภูมินิเรภูมิหรือโลกนรกคือโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิงมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลแบ่งออกเป็นเขตเล็กบ้างใหญ่บ้างเรียกว่าขุมในนิเรภูมิแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆได้แก่1. มหานรก 2. อุสธนรก 3. ยมโลกมหานรกคือนิเรภูมิประเภทที่ใหญ่ที่สุดแบ่งออกเป็น8ขุมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆมีนายนิรบาลเป็นเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นโดยอำนาจอกุศลกรรมที่สันนรกได้สร้างขึ้นมีหน้าที่คอยลงทันทรมานสันนรกด้วยอาการต่างๆมหานรกทั้ง8ขุมมีดังนี้1. สันชีวมหานรก
เหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะทำกรรมปานาติบาต 2. กาลสุตตามหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะทำอธินาทานหรือชอบลักขโมย 3. สังคาตะมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะประพฤติผิดในกาม 4. โลลุวะมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะมีวจีกรรมชั่วหยาบ 5. มหาโลลุวะมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้คือชอบเสพสุราและยาเสพติดต่างๆ 6. ตาปณะมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะชอบเล่นการพนัน 7. มหาตาปณะมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะเป็นนักเลงอบายมุขหรือผิดอบายมุขทุกข้อและ 8. อเวจีมหานรกเหตุที่มาเกิดในกลุ่มนี้เพราะทำอนันตริยกรรมอุสธนรกหรือนรกขุมบริวารเมื่อสัตว์นรกรับกรรมในมหานรกจนกรรมเบาบางแล้วก็จะมารับกรรมที่อุสธนรกต่ออุสธนรกจะอยู่ประจำที่ทั้ง4ของมหานรกและในแต่ละทิศจะมีอุสธนรกทั้งหมด4ขุมคือในมหานรก1ชั้นจะมีอุสธนรกทั้งหมด16ขุมถ้ารวมอุสธนรกของมหานรกทุกขุมจะได้ทั้งหมด128ขุมและอุสธนรกทั้ง4ขุมในแต่ละทิศก็จะมีชื่อเรียกที่เหมือนกันคือคูฏนรกกุกกะกุละนรกอสิปัตตะนรกเวตรณีนรกยมโลกหรือนรกขุมย่อยเมื่อสัตว์นรกรับกรรมที่อุสธนรกจนกรรมเบาบางแล้วหากกรรมยังไม่หมดก็จะมารับกรรมต่อที่ยมโลกยมโลกก็จะอยู่ในทิศทั้ง4ของอุสธนรก1ทิศมีทั้งหมด10ขุมหากรวมจำนวนยมโลกทั้งหมดของมหานรกทุกขุมก็จะมีทั้งหมด320ขุมยมโลกในแต่ละทิศซึ่งมีทั้งหมด10ขุมนี้ก็จะมีชื่อเรียกที่เหมือนกันทุกขุมโลกันตนรกเป็นนรกขุมพิเศษมีแต่ความมืดมนอนธการสัตว์นรกจะตัวใหญ่ห้อยโหนอยู่ตามเชิงจักรวาลเหตุที่ได้มารับกรรมเช่นนี้เพราะมีมิจฉาทิฐิอย่างแรงกล้าเปรติวิเศษภูมิหรือภูมิของเปรตเป็นสัตว์ผู้อยู่ห่างไกลจากความสุขมีที่อยู่อาศัยไม่แน่นอนต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความหิวอดอยากอาหารเนื่องจากกรรมที่ทำมาเมื่อในสมัยเป็นมนุษย์บางจำพวกต้องทนหิวอดอยากอดอาหารเพราะการกระทำอกุศลกรรมในครั้งเมื่อเป็นมนุษย์เมื่อลาจากโลกแล้วจึงมาเป็นเปรตหรือบางจำพวกมีกรรมเบาบางจากนรกแล้วก็จึงมาเป็นเปรตอสุรกายภูมิคือภูมิของสัตว์ที่ปราศจากความร่าเริงปราศจากความสนุกสนานต้องทนทุกขเวทนาเพราะความหิวกระหายตลอดเวลาไม่มีเลือดไม่มีเนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะกรรมเที่ยวปล้นช่อโกงลักขโมยทรัพย์ผู้อื่นลักขโมยของสงฆ์เป็นต้นอสุรกายมี3ประเภทได้แก่เทวอสูรมีความเป็นอยู่คล้ายเทวดาเปรติอสูรมีความเป็นอยู่คล้ายเปรตนิริยอสูรอยู่ในโลกันตานรกจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าอสุรกายและเปรตมีการทนทุกข์ทรมานที่คล้ายกันต่างกันเพียงว่าเปรตจะอดอยากอาหารส่วนอสุรกายจะทนทุกข์เพราะความกระหายน้ำติรัชฉันภูมิคือโลกของสัตว์ผู้ไปโดยขวางคือไปโดยอาการขวางลำตัวต้องคว่ำอกไปเช่นสุนัขแมวไก่งูเป็นต้นนอกจากร่างกายจะขวางแล้วใจก็ยังขวางด้วยคือขวางหนทางพระนิพพานเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้ในภูมินี้อย่างดีก็ได้แค่ไปสวรรค์เท่านั้นติรัชฉันภูมิไม่ต้องทนทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเช่นเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกไม่ว่าจะได้รับความลำบากอย่างไรก็ยังมีความยินดีอยู่3ประการคือการกินการนอนและการสืบพันธุ์สัตว์เดรัจฉานมีทั้งหมด4จำพวกได้แก่1สัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีเท้า2สัตว์เดรัจฉานที่มี2เท้า3สัตว์เดรัจฉานที่มี4เท้าและ4สัตว์เดรัจฉานที่มีมากกว่า4เท้าเทวภูมิหรือสวรรค์เหตุที่ได้มาเกิดบนนี้เพราะการสั่งสมบุญในเมื่อครั้งที่ยังเป็นมนุษย์แล้วก็อุบัติเกิดขึ้นในวัยหนุ่มวัยสาวทันทีเรียกว่ากำเนิดแบบโอปปาติกะส่วนจะกำเนิด
ที่สวรรค์ชั้นไหนขึ้นอยู่กำลังบุญที่ได้สั่งสมมาสมัยเป็นมนุษย์รูปภพหรือพรหมโลกเป็นภพอันเป็นที่อยู่ของรูปภพมีภูมิที่สูงกว่าเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายและประณีตกว่าพรหมคือผู้ที่เจริญด้วยคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นกายไม่ปรากฏว่าเป็นหญิงหรือว่าชายเพราะสามารถละกามฉันทะอย่างหยาบได้แล้วแม้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก็สามารถข่มได้เมื่อทำฌานให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีจะมีรูปร่างคล้ายชายมากกว่าผู้ที่เจริญสมาธิถึงขั้นรูปฌานเมื่อละจากโลกไปแล้วก็จะมาเกิดเป็นรูปภพในรูปภพซึ่งมีความแก่อ่อนของฌานแตกต่างกันไปตามภูมิแบ่งได้ทั้งหมด16ชั้นวันนี้เราได้มาศึกษากันในเรื่ององค์ประกอบของภพทำให้เราทราบว่ามีสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภูมิต่างๆมากมายในจักรวาลนี้จากการศึกษานี้เพื่อให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเพื่อให้เราเร่งสั่งสมบุญสร้างความดีให้เป็นบารมีเพื่อให้พบบรมสุขที่แท้จริงในครั้งต่อไปท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาดีอยู่ทุกท่านจะได้มาศึกษากันในเรื่องการกำเนิดของจักรวาลโลกและมนุษย์พบกันใหม่ในครั้งหน้าเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะทางรายการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการบรรยายในวันนี้ของพระอาจารย์นะคะซึ่งถ้าหากนักศึกษาท่านใดสนใจก็สามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่หนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาจักรวาลวิทยาค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาศึกษากันเรื่องกำเนิดจักรวาลโลกและมนุษย์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยและส่งคำแนะนำมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้ทางรายการก็มีคำถามประจำสัปดาห์มาให้ร่วมสนุกกันค่ะซึ่งผู้ที่ตอบคำถามถูก5ท่านแรกก็จะได้รับเสื้อยืดเก๋ๆจากทางรายการไปใส่ที่บ้านค่ะสัปดาห์นี้ทางรายการมีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันค่ะคำถามคือยมโลกที่อยู่ในมหานรกมีทั้งหมดกี่ขุมก็320ขุมข340ขุมเมื่อทราบคำตอบแล้วโทรมาตอบคำถามได้ที่เบอร์089479-2072 089479-2072ผู้โชคดี5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเป็นเสื้อยืดฉลองครบรอบ10ปี DOU ค่ะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะวันนี้รายการ DOU for you หมดเวลาลงแล้วเฟิร์นและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ